เดี๋ยวนั่งฟังนั่งฟังฟังตั้งใจฟังกำลังจะยกเรื่องสติปัฏฐานขึ้นมากล่าวอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรถ้าจะไม่ผิดก็เล่มที่10ในพระไตรปิฎกมันต้องไปดูเป็นพระสูตรที่ยาวพระสูตรนี้ที่เราสวดไปเมื่อกี้ก็เป็นการเป็นการย่อลงเอาสาระสำคัญไว้เพื่อสะดวกต่อการสวดแปลและไม่ยาวเกินไปแล้วก็เน้นหัวข้ออุทเทศหรือหัวข้ออันนั้นไว้มาสติปัฏฐานสูตรก็เป็นการแสดงพระสูตรแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยสติปัฏฐานที่ครั้งใหญ่ก็รวมครั้งใหญ่สุดกล่าวว่าแสดงไว้ที่ไหนจากการประสังเยนาครั้งที่หนึ่งโดยพระอนุเทราเจ้าอิวมิสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาได้อย่างนี้สมหนึ่งพระพุทธเจ้าอีกังสมยังพระกวากุรุสุวิหารติเสด็จไปประทับอยู่ในแคว้นกุรุกัมมสธรรมังนัมมะกุรุนังนิคัมโมเป็นในแคว้นกุรุนานิคมอันหนึ่งที่แคว้นชื่อว่าสิวกัมมสธรรมะกัมมสธรรมะเป็นชื่อของนิคมในแคว้นกุรุนิคมก็เป็นระดับบ้านเมืองที่เจริญพอสมควรเป็นเหมือนกับมีบ้านมีเมืองมีชุมชนมีตลาดก็เรียกเป็นนิคมหนึ่งถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าพระธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงนี่มีที่ไปที่มาแล้วเราดูอ่านหนังสือหรือศึกษาพระไตรปิฎกก็ดูมีที่ไปที่มาตรงนี้สำคัญมากนะเราศึกษาเรื่องของศาสนาหรือพุทธศาสนาเพราะเราเห็นว่าต่อมาจะมีบทอะไรมากมายเกิดขึ้นแต่การที่เราสวดวันนี้ก็สติปัฏฐานปาฐะก็เป็นคำย่อยกขึ้นมาจากมัชฌิมสติปัฏฐานสูตรทั้งที่กล่าวและก็สะดวกต่อการสวดแต่สังเกตว่าเราคือเราตัวนี้ก็ที่เราได้สวดเนี่ยเราก็อ้างอิงสติปัฏฐานมาสติปัฏฐานก็คงเป็นพวกผู้มีภูมิรู้ทั้งหลายพระเถราจารย์หรือคณาจารย์ในต่อมาก็ในประเทศเราเนี่ยมีตัดย่อสั้นเรื่องจะสืบมาจะด้วยกันจากจะเป็นลังกาหรือเป็นพม่าก็แล้วแต่ก็จะย่อมาจะไม่เต็มย่อเป็นส่วนๆมาเราได้จับเป็นหลักมาสวดเพื่อทบทวนเมื่อเราทำโน้ตย่อขึ้นมาเราอ่านหนังสือทำโน้ตย่อแล้วก็นำโน้ตย่อนั้นมาท่องเพื่อจดจำหัวข้อต่างๆในพระสูตรนี้นำไปสู่การขยายความให้กว้างขวางขึ้นตามภูมิรู้ลึกเพื่อเป็นการสรุปการค้นคว้าก็ทำย่อๆขึ้นมาจึงไม่มีเต็มรูปก็ว่าในต้นรูปในพระสูตรที่ยกเอวไม่สูตรตังขึ้นหรือที่เราสวดไปในพระอภิธรรมให้สังเกตว่าไม่มีคำว่าเอวไม่สูตรตังแสดงว่าบทสวดเหล่านี้ก็เป็นการสรุปประมวลในภายหลังการปฐมสังคายนาในครั้งนั้นก็ยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของพระอภิธรรมมีแต่ธรรมวินัยว่าด้วยเรื่องวินัยพระวินัยกับพระธรรมในพระสูตรทั้งหลายผ
ผู้วิสัชนาในพระธรรมและพระสูตรทั้งหลายที่แสดงรูปของพระสูตรก็คือพระอนุนเทระเจ้าผู้วิสัชนาในพระวินัยก็คือพระอุบาลีเทระเจ้าผู้สมมติตนเป็นผู้สวดถามก็คือพระมัคคสปะเทระเจ้าแวดล้อมพระอรหันตสาวกรวมทั้ง3รูปก็ทั้งหมด500รูปเรียกปฐมสังคายนาที่ถ้ำสัตบันกูหาบนภูเขาวิภระในเขตพระนครราชคฤห์พวกเราไปสู่ไปกันที่นั่นบ่อยครั้งอยู่เป็นพระที่เพิ่งเข้ามาหรือเพิ่งบวชแต่ที่บวชมานานๆก็จะไปติดตามไปหลายครั้งที่เรายกตรงนี้ขึ้นมากล่าวเนี่ยสำคัญมากนะกับการศึกษาธรรมะเราก็จะเพราะมันมีข้อโต้เถียงเกิดขึ้นว่านี่ใช่พระธรรมใช่วินัยไหมหรือไม่ใช่ความโต้เถียงดังกล่าวนี้จึงนำไปสู่ความแตกแยกของคณะสงฆ์แล้วก็แตกออกเป็นนิกายต่างๆในการเริ่มตั้งข่าวก็ตั้งแต่หลังจากที่พระเจ้าทรงเสด็จประดับขันธปรินิพพานก็ตั้งข่าวขึ้นแล้วแม้สังคายนาขั้นที่หนึ่งสมบูรณ์เพื่อแก้ปัญหานี้เพื่อไม่ทรงแตกแยกตกกันก็ยังมีคณะสงฆ์บางคณะบางกลุ่มไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมสังคายนาแม้ในเกิดขึ้นในการครั้งสมัยที่พระเจ้าทรงพึ่งได้เสด็จกลับขันธปรินิพพานไม่จะมีพระมหากัสสปะเถระเจ้าที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นพระมาเถระที่เป็นพระอารันที่ครบถ้วนด้วยปฏิสัมภิทาญาณครบถ้วนทุกอย่างและเป็นผู้พระภิกษุพระมาเถระที่พระเจ้าทรงวางพระฤทัยมอบหมายหน้าที่ในการให้ทำหน้าที่ที่จะเรียกว่าแวดระวังดูแลคณะสงฆ์ไม่ได้ปกครองนะไม่ได้ปกครองเพราะการปกครองนั้นเฉพาะพระบรมศาสดาแล้วก็ยกพระธรรมวินัยขึ้นเป็นศาสดาส่วนการแวดระวังดูแลคณะสงฆ์ก็ใช้คำนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระมหาเถระพระเถระก็เหมือนว่าเราพระที่บวชมานานที่พรรษามากก็ต้องแวดระวังหมู่คณะไม่ใช่ปกครองเพราะในปกครองอยู่ในฐานะครูบาอาจารย์ผู้ปกครองในวัดนั้นๆแต่เมื่อครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็ต้องมีต้องแวดระวังช่วยดูแลช่วยงานถวายงานครูบาอาจารย์ดูแลหมู่คณะเป็นพระที่มีพรรษาอายุเนี่ยไม่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมากว่าจะรับผิดชอบต่อตนเองทำตัวเองเป็นที่ถ้าคิดถึงประโยชน์ทำตัวให้มีประโยชน์ก็คือไม่มีโทษก็ย่อมต้องดูแลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยหมู่คณะด้วยเป็นพระภิกษุองค์ใดกระทำประพฤติไม่ถูกต้องก็ต้องติติงบอกกล่าวติติงหรือต้องดุต้องว่าก็ตามสถานะการนั้นๆก็โดยต้องอาศัยบางครั้งต้องอาศัยหมู่คณะส่งช่วยกันรับรู้ร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อช่วยกันแก้ปัญหานั้นนั้นจะไม่จะบวชเข้ามาแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนั่นก็ไม่ใช่ฐานะผู้ไม่รับผิดชอบอะไรเลยก็คือไม่รับผิดชอบแม้กระทั่งตัวเองผู้ไม่ดูแลประโยชน์ของหมู่คณะก็คือไม่ได้ทำตัวให้ถึงประโยชน์แห่งตนมันฟ้องหมดแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องมันจะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นนั้นก็ไม่ใช่ฐานะเหมือนคนไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ขึ้นมาจะทำตนเองให้ถึงให้เป็นผู้มีความรู้นั้นมีให้เป็นให้มีนั้นตามความรู้นั้นก็ไม่ใช่ฐานะเมื่อไม่เป็นไม่มีขึ้นมาจะสร้างความรู้ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่ใช่ฐานะมันไม่มีรู้นั้นพระที่เข้ามาในพระศาสนานี่มันไม่เหมือนกับคนข้างนอกทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันต้องมีสติสัพพัญญะสัมปชัญโญสติมา
มีเพื่ออะไรมีเพื่ออัตตปีเปลี่ยนเป้งเผากิเลสทุกขณะทุกขณะคือทุกอิริยาบถไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่จะมานั่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วบอกเราเป็นพระปฏิบัติไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจริงๆโยควาจรผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเมื่อตลอดที่เราเดินลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นก็จะเดินนั่งยืนนอนอยู่ในกิริยาท่าทางอันใดไม่จะกินจะฉันจะถ่ายหนักถ่ายเบาจะนุ่งห่มจีวรอะไรก็แล้วแต่ต้องเจริญเดินสติตลอดสตินิริยบทก็ทำให้เกิดความรู้ทั่วถึงเรียกมีสัมปชัญญะสติกำหนดในจิตเพื่อจิตนั้นตั้งในกายเพื่อรู้ทั่วถึงกายก็สิทธิสติประกอบสัมปชัญญะสติระลึกได้มีความระลึกได้เป็นไปเพื่อความระลึกเป็นไปเพื่อปัญญาเพื่อความรู้ทั่วถึงเป็นไปเพื่อญาณเพื่อสติเป็นไปเวทเป็นไปอยู่เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดญาณเพื่อญาณเพื่อสติเพื่อปัญญาเพื่อความรู้เพื่อความระลึกทั้งหมดอยู่ไปเพื่อให้เกิดญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อความรู้เป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกเป็นไปเพื่อเครื่องรู้เครื่องระลึกทุกอย่างเอาขี้มาตั้งก้อนก็เพื่อเครื่องรู้เครื่องระลึกเอาปัสสาวะมาตั้งก็เครื่องรู้เครื่องเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกเป็นไปเพื่อรู้เพื่อระลึกทุกอย่างจะพูดจะคุยจะทำสิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความรู้เพื่อการระลึกเครื่องรู้เครื่องระลึกถ้าเราจับสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อรู้เพื่อระลึกได้เพื่อรู้เท่าถึงสิ่งนั้นเพื่อออกมาจากตัณหาทิฏฐิอุปทานกันยึดถือในความเป็นตัวตนทุกอย่างมันก็เป็นเอวัมปิโคภิกขเวภิกขุกายเยกายุกายเยกายุปัสสิวิหารติเวทนาสุเวทนาปัสสิวิหารติจิตเตจิตตานุปัสสีธรรมิสุธรรมนุธรรมเมนุปัสสิวิหารติเป็นไปเพื่อความรู้ทั่วถึงจะเป็นรู้ใจชื่อเป็นผู้รู้ในกองรูปเป็นกองรูปในเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตในธรรมเป็นธรรมคือมันต้องมีการอยู่อย่างมีจุดมุ่งหมายเนาะต้องมีจุดมุ่งหมายว่าอยู่เพื่ออะไรจะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีสำคัญคือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายมีก็ต้องเจตนาเจตจำนงถ้าเรามีเจตจำนงหรือเจตนามาสร้างเจตนาที่แน่วแน่ในเจตจำนงนั้นมันก็เกิดการกระทำเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นถ้ามีอารมณ์การก็มันก็มีความพึงใจในจุดมุ่งหมายมันสร้างอารมณ์การขึ้นมันต้องสร้างอารมณ์การขึ้นอารมณ์การนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลูกฝังนั้นถ้าเราข้ามมายังไม่มีอารมณ์การไม่รู้จุดมุ่งหมายไม่มีอารมณ์การเพราะว่าสติปัฏฐาน4ก็ไม่มีกับบุคคลคนนั้นไม่จะมาบวชเป็นพระไม่มีหรอกสติปัฏฐานสีไม่ใช่มานั่งแค่เพียงรู้ว่าสติรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ในอิริยาบถรู้ส่วนประกอบนั้นส่วนประกอบนี้รู้ธาตุสี่หรือรู้ซากศพอะไรก็ไม่ใช่หรอกสติปัฏฐานสีเป็นความสำนึกระลึกรู้ในสิ่งทั้งปวงที่ต้องกำหนดรู้เท่าทันสิ่งนั้นยกสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกยกขึ้นมาเป็นกรรมฐานเครื่องรู้เครื่องระลึกแต่สิ่งใดหลายที่ควรนำมาเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกเพราะสิ่งใดที่เราถือเป็นตัวตนก็เอาสิ่งนั้นมาดูสิว่ามันจริงไหมพระเจ้าจึงยกสิ่งนี้ขึ้นมาให้มาดูมันจริงไหมที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยเราเกิดมาจากท้องพ่อไอ้ท้องแม่เกิดมาแล้วเนี่ยเราชื่อนายดำนายแดงชื่อเด็กชายแจ็คชื่อปิยพงศ์ปิยะก็น่ารักพงศ์ก็เป่าปั่นตั้งสวยใช่ไหมตั้งดูชื่อดี
ตั้งชื่อสวยแต่ว่าพ่อแม่ต้องการให้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่ารักเป็นของเผ่าพันธุ์น่ารักน่าชังของตระกูลชื่อเหล่านี้เราได้ตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายลักษณะธรรมนั้นเหมือนสติเนี่ยไม่รู้ก็เรียกมันสติแล้วกันถ้ามันตั้งลงไปกำหนดก็เรียกว่าปัฏฐานดูตั้งแต่หัวจดเท้ากับเราดูเด็กคนนี้เกิดมาหญิงชายว่าเป็นหญิงเป็นชายเขาก็มีสี่อย่างมีขันห้าย่อหรือสองรูปนามหรือกายจิตอะไรคือกายอะไรคือจิตก็สมมุติลงไปอันนี้กายอันนี้จิตอันนี้รูปอันนี้นามอันนี้เรียกว่าขันห้าหรือเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมก็เรียกสมมุติไปถ้าไม่สมมุติขึ้นมาเราก็ไปไม่ถูกอย่าไปเชียงใหม่ไม่รู้เชียงใหม่คืออะไรไปเมืองทางภาคเหนือก็ไม่รู้ไปไหนนั้นสมมุติเหล่านี้ให้ตรงกับสภาพธรรมนั้นจึงเป็นลักษณะธรรมที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องมาถ่ายทอดเป็นภาษาไอ้แดงไอ้เขียวก็ต้องรู้ว่าอะไรคือเขียวคือแดงมันเป็นความจริงขั้นสมมุติขั้นสภาวะเมื่อเราสวดทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเรียนรู้สัจธรรมความจริงที่ถูกผูกมาเป็นคำพูดคาถาที่เรียกแทนสิ่งนั้นๆสมมติขึ้นสมมติขึ้นเพื่อเข้าถึงสัจธรรมนั้นเข้ามาให้มันถึงสัจธรรมความหมายคำเหล่านี้จึงเป็นแค่เพียงสมมติมันจะต้องค้นคว้าหาความหมายในคำจึงต้องมีทั้งท่องให้ได้และต้องรู้ในความหมายเมื่อเราสวดปฏิโมกข์กันสวดทั้งหมดจบไม่รู้เรื่องเพราะไม่ค้นคว้าหาความหมายในคำเหล่านั้นถ้าเรียนอย่างนี้ขึ้นมาได้อะไรได้นกแก้วนกขุนทองสองตัวกลับบ้านหรือเรามาบวชเหมือนกันแล้วก็สมมุติมาเป็นพระเรียกว่าพระพระในสมมุติให้ถูกต้องขึ้นมาก็ต้องมีวินัยธรรมวินัยที่เรียกเป็นสมมุติของภิกษุคือสมมติของความเป็นสงฆ์เป็นสมมติของหมู่สงฆ์ของการประพฤติปฏิบัติอยู่ในหมู่ในคณะนี้เป็นสมมติที่ต้องดำเนินไปตามธรรมวินัยของความเป็นพระเป็นภิกษุอะไรคือพระอะไรคือภิกษุอะไรคือสมณะก็แปลลงไปอีกประเสริฐผู้ขอหรืออะไรเป็นผู้ที่ละออกจากบ้านจากเรือนเป็นผู้สงบแล้วหรือเป็นบุคคลผู้รู้เห็นซึ่งภายในวัฏสงสารภิกขุภิกขุไม่ใช่ผู้ขอผู้เป็นผู้ขอเป็นผู้ขอโดยปกติเป็นผู้มีการขอเป็นปกติแล้วจะแปลเป็นว่าบุคคลผู้เห็นรู้เห็นภายซึ่งภายในวัฏสงสารเรียนซึ่งภายในวัฏสงสารโดยปกติได้ไหมได้เราเข้าใจความหมายแล้วเนี่ยเราเห็นภัยไหมอะไรคือภัยในวัฏสงสารที่เราจะมาบวชกันเนี่ยมาเป็นพระภิกขุไม่รู้เลยอะไรคือภัยในวัฏสงสารไม่รู้อยากมาบวชได้บุญบวชแล้วก็ได้บุญได้กุศลก็บอกได้บุญพอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อีกก็นี่ก็ได้บาปได้บาปอยากได้บุญก็เป็นบาปบาปเพราะอะไรเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ขึ้นมาก็ทำผิดไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจขึ้นมาเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่รู้แต่ที่เราจะใส่ใจสนใจในเอาธรรมะใส่ใจเอาธรรมะสนใจเอาธรรมะวินัยก็ไม่เอามาใจเราก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เมื่อมีขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์กับการบวชเป็นบวชกล้วยบวชชีบวชเผือกบวชมันเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เพราะไม่เรียนรู้ไม่ศึกษามันก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ขึ้นมามันก็อยู่แบบผิด
ทำไปตามเขาว่ามาสวดมนต์ก็สวดไปตามที่ก็ต้องสวดบิณฑบาตไปก็ต้องทำตามกิจบิณฑบาตแล้วก็มาฉันกันก็ทำตามที่เขาว่ากันที่ไหนว่าดีหน่อยก็ดูดีทั้งคณะที่ไหนว่าไม่ดีก็ดูไม่ดีทั้งคณะแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าไอ้ดีไม่ดีคืออะไรมันจะไม่มีความสำนึกมันจึงไม่มีการควบคุมตนเองกดข่มตนเองมันไม่มีความว่าละอายไม่ละอายไม่ละอายใจในการทำความชั่วทั้งปวงแค่ความเกียจคร้านก็เป็นความชั่วนะลองดูเราจะตื่นขึ้นมาจะมาทำวัดเราขี้เกียจไหมแล้วขี้เกียจวันนี้ก็ขี้เกียจพวกเมื่อวานในต่างกันไหมรู้สึกเหมือนขี้เกียจมันมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าเราเลวมากขึ้นเราไม่ได้ขัดเกลาเลยเรายังหยาบอยู่ไหมยังโทสะโกธะปฏิฆะโกปฏิฆะโกธะโทสะพยาปาทะวิหิงสามีไหมมันวิตกขึ้นไหมมันเร็วขึ้นนะมันไม่ใช่ดีใช่มันเร็วขึ้นเรากินเราหลับเรานอนเรากินของชาวบ้านยังอร่อยไหมยังอยากกินมากกว่าเดิมไหมเรารู้เรากินเราไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่เราอยู่เพื่อกินยังมุมมามน้ำลายออกข้างปากอยู่ยังเคี้ยวยังดูนั่นดูนี่เลือกนี่ไม่ชอบนี้ชอบอยู่ไม่ได้พิจารณาเพื่อความเหมาะสมแต่เลือกตามความชอบอยากกินไหมไม่เราเลวเนี่ยเราก็เหมือนชาวบ้านคนหนึ่งที่ก่อนบวชก็เป็นคนแบบเนี้ยมาบวชแล้วเป็นแบบเนี้ยในการบวชนี่ไม่ได้ล้างใจเราได้เลยเนี่ยเราไม่มีเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจึงเรียกผู้ไม่ศึกษาปฏิบัติไม่มีสติปัญญาไอ้หมอนี่มาบวชทั้งทีไม่มีสติปัญญาเราออกไปชาวบ้านบรรดาไปบวชทั้งทีไม่มีสติปัญญายังบื้ออยู่เหมือนเดิมยังทำชั่วอยู่เหมือนเดิมไม่มีสติปัญญาไอ้ตัวสติปัญญาตรงนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตของเราแต่จิตที่มันเกาะอยู่ที่ไหนจิตที่มันเกาะอยู่ที่กายเกาะอยู่ในอารมณ์ที่เนื่องจากกายอารมณ์ของความรู้สึกเวทนาเกาะทำไมมันก็คิดนึกปรุงแต่งเกิดสภาพธรรมนั้นเรื่องราวนั้นเรื่องดีบ้างเรื่องชั่วบ้างก็ได้มีสภาพธรรมประกอบเกิดขึ้นสภาพธรรมนี้ชั่วนิวรณ์เรียกนิวรณ์ห้าสภาพธรรมนี้แสดงความยึดมั่นตัวมั่นตัวตนก็รูปนามขันธ์ห้ามีการรับรู้อายตนะก็เห็นสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นบางทีมันก็คิดดีบางทีคิดชั่วอารมณ์นี้ดีก็เป็นที่ตั้งอารมณ์นี้ดีสร้างกุศลอารมณ์นี้สร้างอกุศลก็เลยต้องมาเรียนรู้เรื่องของความคิดกันเรื่องของจิตใจจิตมันข้องเกี่ยวกับวัตถุใดก็ศึกษามันจิตมันข้องวัตถุหยาบภายนอกจับต้องมองเห็นได้ภายในนามธรรมทั้งหลายกายก็เป็นรูปธรรมพอเวทนาจิตธรรมก็เป็นนามธรรมก็เรียนเรื่องของรูปของนามรูปกายกับนามรูปกับนามรูปกับนามมาจำแนกดูเรียนรู้ทำไมเพื่อให้เข้าใจให้มันเข้าถึงให้มันเข้าใจในสิ่งนี้เข้าให้ถึงก่อนเข้าถึงสิ่งนี้กำหนดลงไปสิถึงได้ทำไงดูมันในดูมันนี่เอาจับมาดูสิมาดูมันตามดูอย่างไรดูตามความเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นดูให้ชัดดูให้เห็นให้เห็นในสิ่งที่ดูมีสติกำหนดไปเพื่ออะไรเพื่อตามไปเห็นในสิ่งที่กำหนดนั้นให้เห็นได้ให้เห็นตัวนี้มันเป็นปัญญา
ผู้ได้เห็นธรรมก็มีปัญญาเห็นดวงตาธรรมขึ้นมีดวงตาขึ้นต้องเห็นต้องเห็นในสิ่งที่กำหนดนั้นหรือดูนั้นเราจับเราจ้องดูสิ่งใดก็เห็นในสิ่งนั้นว่าจ้องดูก็คือเหมือนสติจ้องดูเพื่อเห็นในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจเลยสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าดูไปสักแต่ว่ารู้ไปตามสิ่งที่เราดูนั้นๆไปแต่เราไม่ได้เห็นในสิ่งนั้นเพราะว่าเห็นตัวนี้ก็คือปัญญาสติก็กำลังจ้องกลับไปปัญญาก็จับมาดูสิถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆทุกอย่างมันก็เพิ่มพูนโมหะเพิ่มพูนอวิชชาก็คือเพิ่มพูนอาสวะความทุกข์พอเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนายากที่จะแก้ไขดังนั้นการเข้ามาบวชเราจึงไม่ได้มีประโยชน์เลยไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขตนเองเลยเมื่อเราไม่แก้ไขตัวเองใครจะแก้ไขเราได้ไม่มีอยู่ในป่าก็ตายเปล่าเกิดมาตายไปตัวนั้นก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ที่นั่นอย่างต่ำๆหรือเป็นชาวบ้านที่ว่าเรียกว่าอัตคัดปัญญาอยู่แถบนั้นยากจนเข็นใจไปเป็นคนยากจนเข็นใจรับใช้คนอยู่ย่านนั้นถูกติงถูกติดูกด่าถูกว่าถูกดูถูกเหยียดยามถูกใช้งานใช้การเหมือนทาสีทาสาไปกินชาวข้าวชาวบ้านมาท่านอย่างเร็วอย่างดีสุดอย่างเร็วก็ลงไปในอบายเป็นเดรัจฉานอยู่แถบนั้นหมาแจ็ควิ่งอยู่แถบนั้นใช่ไหมกินข้าวชาวบ้านเห็นพระมาก็วิ่งมาดมจีวรพระก็เคยบวชมาเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีสติมันก็โมหะเมื่อโมหะมันก็เป็นเดรัจฉานเมื่อเราเป็นพระอยู่ก็เป็นเดรัจฉานนอนอยู่บนเตียงนอนไปนอนมาผ้าสบงก็หลุดลุ่ยก็เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตหนักก็ไปเป็นเปรตเดรัจฉานได้ดีกว่าเปรตนะก็ไปเป็นเปรตพอเปรตมากๆอสุรกายลงไปอีกเป็นสัตว์นรกเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวจมอยู่กับกองไฟกองเพลิงไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยมันจะลงไปเรื่อยๆมันลงยังไม่รู้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็อยู่นานมากเท่านั้นใช้เวียนใช้กรรมตามความที่มันมึนนั่นแหละอาการมึนที่มันเข้าไปเสพเนี่ยมันจะสร้างอายุขัยของความอายุขัยของสัตว์ในการเสวยอารมณ์นั้นๆมันมึนมากเท่าไหร่เนี่ยความเข้มเท่าไหร่มันก็มีอายุมากเท่านั้นติดคุก10ปีติดคุก100ปีติดคุก1,000ปีก็แล้วแต่ไอ้มึนนั่นแหละเซ่อซ่าซ่ามากๆเนี่ยอยู่นานนักอ่ะมันไม่ไหวตัวเลยที่ออกมามันจมไปเลยเป็นบ้านของมันก็คือความเร็วจิตมันเสพความเร็วจนเป็นบ้านของมันนั่นสติปัฏฐาน4นี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากถ้าเราค้นคว้าขึ้นมาใน15พรรษาเนี่ยรู้สึกประมาณพรรษาที่8ออกพรรษาแล้วเนี่ยอิปักขะชนบทเนี่ยพระเจ้าเสด็จไปในย่านนั้นไปโปรดพวกพราหมณ์พราหมณ์สองผัวเมียทำทรงผัวเมียมาคันธียะพราหมณ์จนที่สุดข้าสุภาษาสนาบรรลุธรรมพระอรหันต์ก่อนข้าก็บรรลุธรรมพระนาคามีพราหมณ์ทั้งสองนี่อยู่แฟนกุรุนี่แหละนั่นปรากฏตรงนั้นแต่ปรากฏชัดอีกทีก็ที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดต่อเนื่องตรงนั้นก็สมัยที่พระเจ้าเสด็จไปในประเทศดังกล่าวนั้นก็แฟนกุรุพระปรดพระรัฐปาละ
ที่หมู่ทุลละโกฏิยะนิคมก็ใกล้ๆกับกัมมัสสธัมมะแคว้นกุรุแคว้นกุรุปัจจุบันอยู่ในเขตด้านนครนิวเดลีย่านนั้นแคว้นกุรุทางกัมมัสสธัมมะที่พวกเขาไกลล่าก็ปรากฏอยู่ในกลางเมืองเลยนะวันนี้พระโศกพระเจ้าโศกมหาราชได้เสด็จไปแล้วก็เขียนบันทึกไว้เป็นอักษรปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าวนี้พระเจ้าเสด็จมาประทับทรงแสดงพระสูตรหนึ่งเรียกว่ามาสติปัฏฐานสูตรแก่ข้าวชาวแคว้นกุรุกัมมัสสธัมมะนิคมเขาก็สร้างเป็นคอกไว้บนยอดเขาก็เตี้ยๆแล้วเพราะว่าดินมันสูงขึ้นมาเยอะก็ตั้งอยู่เป็นเขตเหมือนสวนสาธารณะแต่ว่าเป็นที่มีเครื่องหมายความสำคัญที่รู้กันหลวงพ่อไปที่นี่หลายครั้งพยายามจะทำให้ที่นี่เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้นตรงแผ่นดินเหล่านี้รองรับมาสติปัฏฐานเนี่ยก็มหานี่เป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อปี2557แล้วว่าประจำพรรษาอยู่ที่วิรวนมาวิหารทั้งพรรษาเลยทิ้งทั้งหมดเลยศึกษาพระสูตรนี้พระสูตรหลักแต่จริงๆก็ค้นคว้าทุกเรื่องพระธรรมสื่อทั้ง3เล่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิรุวันราชคฤห์เป็นมคตหรือรัฐพิหารตามคำขอของรัฐมนตรีของรัฐบาลท้องถิ่นและพิหารแต่สิ่งหนึ่งที่ถือปฏิบัติคือศึกษาสติปัฏฐานจากมาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเพราะประมวลรวมทั้งหมดการปฏิบัติอยู่ที่นี่ทั้งหมดที่ว่ารวมเล่มเลยไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนในพระสูตรใดก็แล้วแต่ที่กล่าวเรื่องวิปัสสนาญาณเรื่องการปฏิบัติทั้งหลายก็จะรวมอยู่ในมาสติปัฏฐานสูตรนี่แหละยังกล่าวว่าเอกยโนมัคโคเอกยโนอยังมัคเอกยโนภิกอยังภิกขเวมัคโคสตังวิสุทธิยาเอกยนามัคสร้างสายนิสัยดีเป็นไปเพื่อวิสุทธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปผู้ร่วมซึ่งโสกัปปิเทวะทุกข์ทมนัสดับซึ่งทุกข์ทมนัสบรรลุซึ่งอริยมัคเพื่อการทำให้ผ่านให้แจ้งเนี่ยแปลเอกยโนอยังภิกขเวสัตตังมัคโคสัตตังวิสุทธิยาโสกะปริเทววันนังสมติกมัยยะดุขโรดุมนัสสังทั้งกมัยยะยายัสสาทิกมัยยะนิพพานัสสาจจิกริยะยะดีดังจะโดยสติปัฏฐานีตรงเนี้ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากหนทางเดียวหนทางนี้ของบุคคลภิกษุทั้งหลายที่จะถึงซึ่งความบริสุทธิ์วิสุทธิคือบริสุทธิ์สมาธิกรรมยะเกิดล่วงซึ่งโสกะปริเทวะอัตถังคะก็คือดับทุกข์ทมนัสยายัสสะบรรลุกทัตซึ่งอริยมรรคอายัสสะอธิคมายะนิพพานัสสะจัจจิกริยาจัจจิกริยาคือแจ้งทำให้แจ้งในนิพพานไม่มีทางอื่นเมื่อกี้เราสวดกันไปแล้วชัดเจนมากว่ากล่าวว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าในการก่อนพระเจ้าก็จัดเพื่อพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในอนาคตหรืออะไรหรือพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ใช้เส้นทางนี้ใช้หนทางเดียวกับทางนี้มีย่ออยู่สั้นมากแต่ว่ามีสาระมากที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีปกติที่สุดแห่งความสิ้นไปของชาติสิ้นไปของชาติก็ไม่ต้องเกิดอีกแปลสั้นๆอย่างนี้ผู้ทรงมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลพระเจ้าเมื่อรู้แล้วก็ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายทรงทราบชัดทั้งอันเป็นที่ไปของคนผู้เดียวพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนก็ทรงข้ามโอคะสี่ก็ข้ามห่วงกิเลสก็ไปทางนี้พระเจ้าในโคตรทางนี้แม้ในปัจจุบันก็ทรงข้ามโอคะด้วยทางนี้แม้พระองค์ก็ทรงข้ามด้วยเส้นทางนี้หนทางที่เป็นทางเดียวของบุคคลเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายตรงนี้สำคัญที่สุดที่ทำให้หลวงพ่อสนใจแล้วก็ยิ่งดูพระเถรอาจารย์สังฆาภิรณสังฆปริณายกสมเด็จพระญาณสังวรเป็นพระสังฆราช
ปยานสังวรสกุลละสังกัปมาปรินายกที่ทรงได้ละสังขารไปแล้วพระองค์ที่แล้วทรงเน้นลงมาสติปัฏฐานเน้นๆเลยไม่ออกนอกทางนี้เลยพระองค์ท่านไปทรงเป็นพระที่เรียกปฏิยัติไม่ต้องถามมันสมบูรณ์เรียนธรรม9และเป็นผู้ปฏิบัติด้วยไปใช้ในไปดำเนินสมณธรรมอยู่กับพระป่ากรรมฐานใส่หลวงปู่มั่นแสวงหาครูบาอาจารย์สาปฏิบัติสาธรรมิกเพราะท่านมีสาธรรมิกเป็นพระกรรมฐานพระป่าอย่างแน่นแฟนดังนั้นจะไม่ต้องถามเรื่องความรู้ความเข้าใจของท่านในเรื่องปฏิบัติสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมโดยอะไรโดยนิสัยโดยจริยาอะไรกันโดยจริยาของพระองค์ท่านนี่เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษานะหลวงพ่อมีโอกาสได้ไปกราบพระองค์ท่านก็เมื่อทรงประชวรแล้วที่โรงพยาบาลจุฬา3ครั้งแล้วจับจีวรพระองค์ท่านสวดปฐมชงถวายตรงข้างเตียงรูปเดียวกราบแทบพระบาทขอขมากรรมยกท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ทั้ง3ครั้งถึงเตียงถึงองค์ท่านเต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะเราค้นคว้าศึกษาตำรับตำราที่องค์ท่านได้ประมวลไว้จากการคำสอนเพราะท่านเป็นพระอาจารย์สมเด็จของรัชกาลที่9พระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตัวธรรมะจึงเป็นผู้ที่ค้นคว้ามากนั่นคืออันหนึ่งที่เมื่อศึกษาขึ้นมาก็น่าสนใจแล้วก็รื้อเข้าไปค้นเข้าไปหรือในสายของทางการปฏิบัติของพระเถรอาจารย์ในพม่าเนี่ยก็จะเน้นมาสติปัฏฐานเต็มๆเลยไม่ว่าจะสืบปรากฏอยู่ในสายมหาสียาดอหรือสายใดๆก็แล้วแต่ก็จะเน้นเรื่องสติปัฏฐานสูตรมาสติปัฏฐานเนี่ยแล้วก็เน้นปฏิบัติกันจริงๆจังๆมากดังนั้นที่เราปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหลายก็จะเป็นหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานพระป่าหรือในองค์ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ดำเนินไปในวิถีของสติปัฏฐานทั้งนั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นเลยเพียงแต่ว่ามีอุบายมีเทคนิคการปฏิบัติไปตามจริยาภูมิธรรมภูมิรู้จะยกอะไรขึ้นมาบริกรรมจะเจริญสติอย่างไรจะก้าวสู่การรู้กายเวทนาจิตธรรมอย่างไรก็แล้วแต่เทคนิคการปฏิบัติหรือสมัยพ่ออยู่กับหลวงพ่อสวงตอนท่านยำละสังขารซึ่งบรรลุธรรมชั้นสูงแม้จะตั้งรูปฌานขึ้นมาเป็นบาทวิถีเพื่อจะถึงวิปัสสนาตามโพธิปักขิยธรรม37หลวงพ่อสงฆ์เน้นสติปัฏฐานในรูปในแนวสติปัฏฐานศีลสัพพธัมมปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5หรือพละอินทรีย์5ก็คือกันแล้วแต่การอธิบายโพชฌงค์7อริยมรรคองค์ธรรม8แต่ถ้าหลักปริยัติถูกต้องก็ต้องพูดอินทรีย์และก็พละแต่ก็มีบางเล่มพูดพละก่อนอินทรีย์ก็มีก็เลยเปิดดูมันต่างกันมันไม่ได้ต่างกันต่างที่ความหมายแต่ความหมายตรงนี้ก็ใช่แต่จะอธิบายเราอินทรีย์พละให้มันตรงก่อนหลังเท่านั้นเองแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยจะกล่าวอินทรีย์ขึ้นก่อนพละแต่โดยการปฏิบัติที่ท่านอธิบายก็ไม่ได้ผิดแต่เราต้องสังเกตให้ข้อสังเกตก็ต้องค้นคว้าก็ต้องค้นคว้าจนเราไม่กังขาไม่สงสัยว่าเอ๊ะท่านมาอย่างไรไปอย่างไรจะถูกไหมถูกหลักพระพุทธศาสนาไหมแม่ของครูบาอาจารย์เราก็ต้องได้รับมาเต็มที่วันหนึ่งเรารับแบบเต็มที่เรียกว่าเชื่อเต็มร้อยแต่วันหนึ่งเราก็ต้องกลับมานั่งดูเพื่อเทียบเคียงพระธรรมวินัยไม่ใช่เราไปกังขาครูบาอาจารย์เพื่อศึกษามันแตกฉานในทองแท้เ
ื่อเราไปสอนไปบอกไปกล่าวเขาในทางพระวิปัสสนาหรือผู้สอนเกิดมีใครท้วงติงทักถามเราต้องตอบได้ไม่ใช่แบบซื่อบื้อไปนั่งพูดให้เขาตีตกเก้าอี้มาเพราะอะไรเพราะว่ามันหลากหลายทิฏฐิหลากหลายสำนักอันการจับเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยมาเป็นหลักที่ต้องศึกษาให้เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากแล้วเราเห็นเลยว่าไม่ได้ยากเลยสำคัญต้องทำจริงเท่านั้นนะในแนวทางปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เสมอก็คือเส้นทางสายทางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางปฏิปทานี้คือมัชฌิมะทางสายกลางทางไม่ใช่ถนนเป็นการดำเนินไปของจิตที่ไม่คล้องเกี่ยวในทางรักและทางชังไม่ซ้ายไม่ขวาแม้ดำเนินไปในกลางกลางก็ไม่ยึดติดในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นต้องละอุปทานยึดถือตรงนั้นตรงนั้นแหละไปทางสายกลางแล้วจะทางสายกลางมันจะเกิดได้อย่างไรเมื่อจิตนั้นเข้าถึงองค์ธรรมทั้ง8เมื่อไรจิตเข้าถึงองค์ธรรมทั้ง8ทางสายกลางยังจะเกิดขึ้นแต่มันถึงได้อย่างไรเมื่อเราไม่รู้ก็ต้องปฏิบัติไปเป็นขั้นเป็นตอนก็ไถนาแห้งกันไปก่อนจนกว่าจิตมันจะเข้าถึงธรรมทั้ง8เมื่อธรรมทั้ง8เกิดขึ้นมัชฌิมะปฏิปทานยังจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมันจะบรรลุถึงญาณสมปัญญาเพื่อวิมุตติมันจึงไปถึงนั้นได้ถ้ามันไม่เข้าไปในไม่ประกอบด้วยองค์ธรรมทั้ง8มันไม่ถึงหรอกจะไม่เกิดปัญญาหรือญาณสมายานะหรือสมปัญญาจะไม่มีทางเข้าถึงสมาวิมุตติโดยเด็ดขาดเพราะมันคล้องมันเกี่ยวอยู่กับโลกมัชฌิมาเนี่ยคืออะไรมัชฌิมาจิตคือจิตไม่คล้องเกี่ยวกับโลกถ้าไม่คล้องเกี่ยวกับโลกได้ก็ต้องมีสมาธิถี่ความเห็นที่ถูกต้องว่าโลกคืออะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาโลกนี้พระเจ้าตรัสแสดงให้กับพระรัฏฐปาละจันรัฏฐปาละเป็นอะไรเป็นบุรุษเป็นบุคคลเป็นลูกเศรษฐีชาวแคว้นกุรุร่ำรวยมากแต่ไม่ได้มาฟังธรรมพระเจ้าตรัสหลักเนี้ยหลักเรื่องความไม่คล้องเกี่ยวกับโลกว่าโลกคืออะไรโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกนั้นไม่มีใครเป็นใหญ่บังคับบัญชามันได้เป็นอย่างนี้ได้โลกจำต้องสละคืนโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดสี่ข้อนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จะไม่พัดไอ้นายรัฐปัลละมีความศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะบวชแต่จะบวชนั้นก็ต้องลาพ่อลาแม่ก่อนพ่อแม่ก็ไม่อยากให้บวชเป็นลูกชายคนเดียวร่ำรวยด้วยเลยเรียกว่าออกฤทธิ์ออกเดชไปกินข้าวแค่7วันพ่อแม่กลัวลูกจะตายก็ยอมพอได้บวชขึ้นมาท่านก็ตามพระเจ้ามาที่เชตวันแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมเป็นเอตทัคคะตั้งในความศรัทธายิ่งท่านก็ตั้งสั่งสมบัติมาเช่นนี้นะพระเจ้ายกขึ้นที่แฟนกุรุแต่ที่แฟนกุรุที่ยิ่งใหญ่เนี่ยถ้านับว่าพรรษาที่8ตรงนี้ก็คือการแสดงมัสติปัฏฐานมัสติปัฏฐานจะมาบอกมาปรากฏอีกครั้งที่สมบูรณ์ที่สุดก็ในประชิมพุทธกาลประมาณพรรษาที่45พรรษาสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จการทัพฤทธิ์นิพพานเนี่ยทรงแสดงบอกกับให้พระภิกษุทั้งหลายย้ำเรื่องความสำคัญของสติปัฏฐานเนี่ยแต่ในพระสูตรต่างก็มีมาตลอดทางนั่นแหละแต่ย้ำใหญ่ๆเนี่ยในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยเราไปค้นคว้าน่าจะมีปรากฏอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าข้องเกี่ยวกับเคว้นกุรุก็น่าอยู่ในยุคพรรษาที่8ออกพรรษาแล้วเคว้นกุรุอยู่ที่ไหนเราก็นั่งดูแผนที่กันอยู่แถบเดลีปัจจุบันถ้าขึ้นไปเหนือเดลีก็ไปแคว้นต่างๆไปแคชเมียร์ทะลุแคชเมียร์ก็ปากีสถานในปากีสถานนี่มีโบราณสถานชื่อว่าจำไม่ค่อยได้แล้วชื่ออะไรตรงนั้นเดี๋ยวนี้ชื่ออะไรเนี่ยปากีสถานก็จะนิมนต์หลวงพ่อไปโดยทางการทูตด้วยไปก็ไปเยี่ยมตั้งแต่ตรงนี้ที่ชื่อนี่ชื่อตรงนี้คือที่ตั้งของแคว้นที่ตั้งของเมืองตักกศิลาตักกศิลาเป็นนครหลวงของ
แคว้นคันธระคันธระก็อยู่ในเขตประมาณปากีสถานตอนเหนือแล้วก็เข้าไปในอัฟกานิสถานด้วยอันเหนือคันธระนี่เรียกว่าแคว้นกัมพูชากัมพูชาก็คือเขตอัฟกานิสถานแล้วลงมาก็เป็นกัมพูชาคันธระคันธระก็มาประมาณตรงที่ว่านั่นแหละตรงปากีสถานและก็อินเดียเหนือปัจจุบันแถบแคชเมียร์พวกนั้นที่เป็นปัญหาทางด้านสิทธิทางด้านแย่งชิงทางด้านพื้นที่ระหว่างปากีสถานกับอินเดียนี่ปากีสถานก็อินเดียเดิมแต่ก็แบ่งแยกขึ้นมาให้ฮินดูอินเดียชาวอินเดียที่นับถืออิสลามไปอยู่เป็นปากีสถานส่วนที่เหลือเป็นประเทศอินเดียว่าอินดูสถานแต่เราเรียกเป็นอินเดียก็แบ่งเป็นสองคณะขึ้นมาก็เลยทำให้เป็นเหตุให้มหาตมะคันธีถูกลอบฆ่าเพราะว่าพวกที่อินดูซึมว่ารุนแรงเนี่ยเขาคิดว่ามหาตมะคันธีอยู่เบื้องหลังการแบ่งแยกตรงนั้นด้วยคราวนี้พอลงมาถึงตรงเดลีตรงย่านนี้ก็เป็นแคว้นกุรุเราจะไล่แผนที่ว่าอะไรนะกัมพูชาคันธระกุรุพอกุรุก็มามัชฌะมัชฌะลงมาสุรเสนะสุรเสนะอวันตีอวันตีขึ้นมาก็ลงมาเทือกเขากั้นอยู่แล้วมาอัสสกะก็คือราชมาราชปัจจุบันที่เทือกเขากั้นอยู่เทือกเขาเมนแผ่นดินอยู่กว้างๆอยู่ราชมาราชที่มีมหาราชกษัตริย์ที่มีประชากรอยู่มากปัจจุบันหรือพออวันตีก็ไปวังสะมีวังสะมีเจตีวังสะโกศลกุศลวัชีมัลละเจตีกาสีมคธะมคตอังคะเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่า16ชนบทนอกนั้นก็มีเมื่อกี้เราพูดปักขะชนบทภาษาที่8ก็เป็นชนบทเป็นประเทศเล็กๆชนบทคือ country คือประเทศบาลีไม่ใช่ศัพท์สลับมานะประเทศก็คือภูมิประเทศเนี่ยเล็กๆชนบทก็คือชนบทคือประเทศในความหมายนะปัจจุบันเราสลับคำกันอยู่ก็มีสกะชนบทก็เป็นเล็กๆพักฆ่ากับเล็กๆที่พระเจ้าพระพุทธพรรษาจำพรรษาที่8แล้วออกพรรษากับไปแถบย่านนี้ก็คงอยู่ใกล้ๆกับทางโกศลน่าจะอยู่ในส่วนตรงนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เชตพระเชตวันด้วยพระเชตวันด้วยพอพรรษาที่9ขึ้นมาก็มาจำพรรษาอยู่ที่โกสัมพีวังสะใช่มั้ยวังสะพระเจ้าอุเทนเลยมาเจอผู้ที่ปองจองร่างจองผลาญโกรธท่านก็ลูกสาวของมาคันธียะพราหมณ์ที่บรรลุธรรมจนถึงขั้นที่สุดบวชในศาสนาเป็นพระอรหันต์นะทั้งสองเนี่ยตาตายายเนี่ยแต่ลูกสาวนี่เป็นมารเก็บความแค้นความโกรธมาตั้งแต่สมัยนั้นที่พระเจ้าทรงกล่าวว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มีจิตใจได้เสพมิถุนแม่เห็นนางตัณหานางอรตีนางราคีรักขันจะปิสวรรณตันหั่งอรตีรักขันจะนาโหสิชันโดนาโหสิชันโดอปิเอทุนสมิงเราไม่ได้พระเจ้าแบบว่าพระองค์นั้นไม่ได้มีความไม่ได้ต้องการอิเสพในถุนแม่นิสวรรณะคือเห็นที่ดามาทั้งสามสวยที่สุดแล้วอุโพปิเมอุโพปิดังอุตตะปิสาปุนังอุโพปิตังนิสังอุปปินังอุปปีดังมุตตะกิสบุญนังปาทะอุปปีดังมุตตะกิสบุญนัง
วาทปินังสัมปุจิตุนในอิเช่ก็แปลว่าอะไรพระเจ้าตัดเป็นพระคาถาเนี่ยว่าพระองค์ท่านไม่มีความต้องการในเรื่องเมถุนเลยตั้งแต่เห็นธิดามารทั้งสามจึงเมื่อเห็นลูกสาวของท่านเนี่ยจึงไม่เห็นลูกสาวของท่านนั้นยายจึงจะมีความต้องการในธิดาของท่านที่ร่างกายนี้จะไม่ด้วยคูดมูดมูตะริสัตด้วยคูดมูดพระองค์ท่านบอกไม่ปรารถนาไม่จะถูกต้องด้วยปาทะปินังสัมผุสิตุงนะอิเช่ไม่ประสงค์แม้กระทั่งแตะด้วยเท้าเอาเท้าไปแตะยังไม่ประสงค์เลยโอ้โหนางโกรธไม่เราไม่รับเราไม่รักเราไม่ว่ายังไม่ดูถูกเราอีกมาว่าเลยก็เลยไปเจอกันที่โกสัมพีพระนางได้รับการถวายตัวเป็นมเหสีกับพระเจ้าอุทเทนรู้พระเจ้าเสด็จไปนั้นพรรษาที่8พรรษาที่9พระเจ้าทรงไปประทับที่โกสัมพีและเป็นเรื่องที่มาของภิกษุโกสัมพีทะเลาะวิวาทกันแตกกันเป็นคณะกันนะพรรษาที่9ก็ทรงไปประทับอยู่ที่ป่าลิไลยักษ์ยักษ์กะที่เราเรียนรู้ในพุทธศาสนาพุทธประวัติไปอยู่กับช้างกับลิงพรรษาที่8 9แล้วก็10 10เป็นอันที่10ตรงนั้นแหละเชื่อว่ามาสติปัฏฐานจะไปรุ่งเรืองอยู่ในเขตแคว้นกุรุในย่านนั้นเพราะอังสะขึ้นไปสุรเสนมัชฌะกับแคว้นกุรุพระเจ้าทรงเสด็จโดยปริมณฑลย่านนั้นกลับมาที่โกศลโกศลพระเจตวันเนี่ยเส้นทางอันการที่เราเรียนรู้บนพื้นที่จริงของเราเพราะอยู่ในพื้นที่จริงเวลาเราจะนึกอะไรก็นึกแบบจริงๆเป็นที่จริงๆจึงเชื่อมั่นในหลักของพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นมากๆจึงบวชอุทิศพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ศึกษาปฏิบัติจริงๆได้กลับไปคราวนี้นี่ก็ตั้งใจว่าจะยกมาสิทธิปัฏฐานขึ้นบรรยายสอนพระแล้วก็บันทึกเทปอย่างเพื่อนแน่เพื่อนำสู่การปฏิบัติวันนี้ถือโอกาสเมื่อสวดแล้วก็ยกขึ้นมาอารัมภบทเพื่อปลุกเร้าให้พระภิกษุทั้งหลายได้เข้าใจว่าหนทางมันมีนะที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงแต่ที่หายากคือคนที่จะเดินบนหนทางนี้ก็หนทางนี้ก็คือพระธรรมวินัยนั่นแหละคือการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยนั้นสติปัฏฐาน4คืออะไรจะแปลอีกรูปหนึ่งแปลเองนะคือการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วยเครื่องมือคือสติปัญญาสติสัมปชัญญะวิริยะสติและปัญญาก็เมื่อศรัทธาเราตั้งขึ้นในพระศาสนาไม่ลังเลไม่สงสัยในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ศรัทธาก็ย่อมชักนำไปหาความเพียรชอบวิริยะความเพียรชอบนั้นก็ชักนำไปก้าวสู่สติก็เลยสติปัฏฐานก็สติและปัญญาวิริยะสติปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยการเจริญสติปัฏฐานก็จะชักไปศรัทธายังชักไปสู่สติปัฏฐานทันทีนั้นสติปัฏฐานเมื่อเราถอดรูปออกก็คือวิริยะสติปัญญาสังเกตไหมว่าเราไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิเพราะสติปัญญาที่ดำเนินอยู่ในรูปของความเพียร นั่นมันจะต้องเกิดอำนาจหนึ่งเรียกว่าสมาธิขึ้นอันถ้าเราจะเน้นเรื่องสมาธิเพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติให้มันมีองค์คุณสมาธิก่อนก็เป็นสมถะกรรมฐานเป็นสติปัญญาในรูปของสมถะเรียกสติสัพพัญญาประกอบความเพียรชอบในรูปของสมถะความสงบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเข้าเราต้องการพิจารณาให้เกิดปัญญาความรู้ความก็จะในหนึ่งขณะจิตนั้นๆ มันก็จะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานหรือสมถะสมาธิกับวิปัสสนาสมาธิพูดอย่างนี้ก็ใช้ได้สมาธินี้เป็นสมาธิของสมถะสมาธินี้เป็นสมาธิรองรับวิปัสสนาแต่ในสมถะและวิปัสสนามันก็คือกันนั่นแหละ
ถ้าเดิมดำเนินมาเส้นทางที่ถูกต้องนั่นก็คือการคืออะไรคือองค์ธรรมที่มันเนื่องกันเพราะจะวิปัสสนาได้ก็ต้องมีสมถะสมถะก็คือมีสมาธิในระดับหนึ่งคือสติดำเนินอยู่นั้นน่ะประกอบจิตดำเนินอยู่เข้าสู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั้นอารมณ์นั้นยกขึ้นสู่กรรมฐานเมื่อไหร่เมื่อมันสงบสงัดจากนิวรณ์ห้าสติจะเดินได้เนี่ยในสติปัฏฐานต้องสงบจากนิวรณ์ห้าเมื่อสงบจากนิวรณ์ห้าสมาธิก็เกิดขึ้นคำตอบอยู่ตรงนี้อันแสดงสมาธิเป็นตัวแสดงแต่ว่าทรงแสดงในรูปในตัวธรรมะในตัวสติในตัวสัพพัญญะเป็นหลักเลยและต้องประกอบความเพียรชอบจะเพียรชอบได้ก็ต้องระงับซึ่งอุปสรรคก็คืออกุศลทั้งปวงก็หมายถึงว่าจะต้องมีสมาธิเกิดขึ้นแน่นอนโดยปริยายโดยปริยายจะไม่เกิดขึ้นอย่างไม่สงบสงัดจากอกุศลเลยทำไม่ได้แม้ว่าเราฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยจิตฟุ้งปรุงแต่งคิดนึกเรื่องราวต่างๆทรงแสสายไปซัดซ่านไปอำนาจของกิเลสสติมันไม่มีแล้วมันหมดไปตั้งนานสัมยาก็ไม่มีเมื่อสติไม่มีสัมยาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะสองอย่างนี้มันต้องควบคู่เกื้อกันจะพูดเรื่องของสัมปชัญญะก็คือสติรู้ในอิริยาบถนั่นแหละเรียกสัมปชัญญะจะอิริยาบถใหญ่ย่อยก็เป็นเรื่องของสติในอิริยาบถนั้นๆแต่มันแสดงในรูปของความรู้ทั่วถึงรู้ลงไปอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองด้วยประการต่างๆการจะทำให้เกิดความรู้นั้นก็คือทำให้เกิดซึ่งปัญญานั่นเองจนเกิดความรู้ทั่วถึงก็เกิดสัพพัญญาขึ้นเลยรูปศัพท์แยกเป็นสัมปชัญญะกับสัพพัญญาอัตตาปีก็คือวิริยะสติมาคือสติเลยเรียกอีกรูปหนึ่งคือวิริยะสติปัญญาเรียกอัตตาปีสัพพัญญะสัมปชัญโญสติมาก็คือกลุ่มเดียวกันแม้รูปศัพท์จะต่างกันแต่ความหมายนั้นเป็นไวยพจน์กลุ่มเดียวกันนั่นสิ่งนี้จริงสิ่งที่เราต้องนั่งสังเกตสังการศึกษาพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้เนาะถ้าเราไม่ตั้งใจศึกษาเรื่องสติปัฏฐานสี่การกำหนดสู่พระศาสนาไม่ได้ประโยชน์พระธรรมวินัยนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติรวมลงที่สติยังมีพระประสิทธิ์พระกล่าวว่าทำทั้งปวงรวมลงที่สติเนี่ยเรื่องสติจึงไม่ใช่เรื่องแค่เพิ่มความระลึกได้แต่ประมวลถึงเรื่องของการกำหนดลงไปเพื่อประกอบทำทั้งปวงนั้นให้เกิดปัญญาแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่เข้าไปเราจะไปมืดไม่ได้ต้องกลมส่องไฟไปให้เห็นทางแต่ประเด็นบนทางนั้นก็ต้องมีเทคนิคการเดินมีอาหารมีเสบียงมีกำลังมีทุกอย่างที่เกื้อกูลให้เกิดการดำเนินไปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เห็นนั้นดูเห็นในสิ่งที่ดูรู้ในสิ่งที่เห็นทำไงรู้ในสิ่งที่เห็นนั้นตรงกระบวนการนี้เป็นการศึกษาปฏิบัติทุกเรื่องทุกราวเลยจะยกมาเรื่องลมหายใจคู่หนึ่งซึ่งค่อยว่ากันต่อไปหรือจะยกมาเรื่องของอิริยาบถใหญ่สัมปชัญญะอริยใหญ่ย่อยหรือต้องการให้เห็นถึงอสุภะความเป็นปฏิกูลมันเป็นปฏิกูลสัญญาปฏิกูลมนสิการอาการ32หรือเป็นธาตุมนสิการหรือเป็นนวะสิวะทิกะเป็นซากศพในบริบทของกายนิพพานสติปัฏฐานโอเคลองมาดูความจริงๆความจริงที่มันเป็นไปของกายภาพนี่แล้วก็เห็นความจริงที่มันกำหนดรูปกายกับภพอันหนึ่งก็คืออารมณ์ความรู้สึกเวทนาในอารมณ์นั้นก็มาแต่งจิตประกอบจิตนั้นในจิตมันหลากหลายเป็นจิตนั้นเป็นจิตนี้รวมแล้วอยู่ในหมวดแห่งจิตไม่มากไม่น้อยกว่านั้นและจิตนั้นประกอบเมื่อมีความนึกคิดกระทบจิตมันกระทบกับอะไรกับอารมณ์มันก็มีความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดความนึกการคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออะไรเมื่อมโนกระทบกับธรรมอารมณ์ที่ว่าก็คือจิตมันกระทบอารมณ์พอความคิดนึกเกิดขึ้นมันประกอบเรื่องราวความคิดนึกนั้นเรียกมีสภาพธรรมอันเกิดขึ้นประกอบขึ้นในจิตนั้น
ก็คืออารมณ์ธรรมอารมณ์ทั้งหลายมันประกอบเกิดขึ้นสภาวะธรรมอะไรก็ประกอบเกิดขึ้นเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันคิดมันคิดของมันนะบอกแล้วมันมีความคิดความนึกของมันมันคิดนึกแล้วมันก็ประมวลมาปรุงแต่งมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดนึกนั้นสิ่งนั้นก็ต้องรู้ในทันในสิ่งนั้นนั้นก็ดำเนินไปในแนวนี้จนที่สุดมันถอดไปในความคิดนึกเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันเป็นปัญญาแท้ตรงนี้น่าศึกษามากๆผู้ที่ศึกษาปฏิบัติในเส้นทางธรรมเนี่ยที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยที่น่าสนใจศึกษามากเลยเนี่ยก็เป็นพระสูตรเดียวที่ชัดเจนว่าแสดงเห็นชัดเลยว่าไหนเลี้ยงดูที่จดไว้ว่าเคยเขียนว่าดีเจอเนี่ยวางอยู่ตรงนี้พอดีทิ้งๆไว้ตรงนี้จะย่อๆอยู่ตลอดจะย่อในส่วนหนึ่งที่เขียนไว้ชัดเจนว่าในตอนท้ายของพระสูตรในพระสูตรนี้เขียนไว้ในท้ายพระสูตรมีปรากฏพระพุทธภาษิตรับรองดังที่กล่าวเบื้องต้นว่าเส้นทางสายนี้เป็นทางสายเดียวเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนะรู้แจ้งทำให้แจ้งถึงซึ่งพระนิพพานเนี่ยในท้ายพระสูตรเนี่ยที่น่าสนใจนำมาศึกษามากพระเจ้าตรัสว่าอย่างไรจะเป็นภาษาไทยแปลว่าทุกคนภิกษุทั้งหลายผู้ใดก็ตามที่เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7ปีนับเวลานี้7ปีตลอด7ปีเธอหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหันต์อรัตตผลในอัตภาพนี้นั่นคือ1 2คือหากความยึดมั่นยังคงเหลืออยู่ก็จะบรรลุอนาคามีผลตลอด7ปีนะบรรลุธรรมแน่นอนและบรรลุขั้นสูงด้วยที่สุดอรัตผลแม่อรัตผลต้องอนาคามีผลอนาคามีผลเนี่ยเป็นผู้ไม่ต้องมาเกิดในโลกของมนุษย์อีกแล้วเรียกว่าทำคุณธรรมขั้นสูงในพรหมโลกหรือพรหมชั้นสุทธาวาสเป็นเรื่องที่แปลกมากอัศจรรย์มากในชั้นสุทธาวาสมีอะไรอวิหาอัตปาสุทัสสีตุสสาอกนิฏฐาเนี่ยอยู่ที่นั่นบางถ้าภูมิอันนั้นอนาคามีผลสูงก็เข้าอากนิตเลยพร้อมอรหันต์เลยถ้าภูมิอนาคามีกลางๆก็ลดลงมาให้อ่อนหน่อยก็อวิหาอัตปาอยู่ในชั้น2ชั้นนี้ก็เลื่อนบ่มเหมือนมะม่วงที่สุกแล้วเด็ดออกจากกิ่งขั้วแล้วแต่มันยังไม่สุกดีมารอเวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยปอกกินก็จะหวานเป็นมะม่วงที่สุกงอมดีแล้วเรียกว่าออกมาได้เลยไม่ต้องรออะไรมากรอเวลาเล็กๆน้อยก็บ่มตัวเองเดี๋ยวก็สุกสมบูรณ์จิตที่ของพระอนาคามีก็เป็นอุปมาเป็นเช่นนั้นแล้วก็กล่าวชัดตรงตัดชัดแจ้งว่าอย่าว่าแต่7ปีเลยผู้ใดก็ตามที่จะเจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้ตลอดไม่เกิน6ปีไม่เกิน5ปีไม่เกิน4ปีไม่เกิน3ปีไม่เกิน2ปี1ปีเขาพึงหวังผลสมการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เช่นกันและอย่าว่าแต่1ปีเลยผู้ใดเจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้ตลอด7เดือนเขาพึงหวังผลสมการดังกล่าวเช่นกันอย่าว่าแต่6เดือนเลยโทษทีเมื่อกี้มันจะ7เดือนนะ6เดือนอย่าว่าแต่6เดือนเลยผู้ใดผู้หนึ่งเจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้ตลอด6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนหรือกึ่งเดือนเขาพึงหวังผลสมประการกึ่งเดือนคือ15วันอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คืออย่างเร็วแล้วจากไม่เกิน7ปีแล้วลงมานี่ถึงกึ่งหนึ่งคือ15วันแล้วก็ยังหวังผลอัตผลในอัตภาพนี้ในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปหวังชาติไหนถ้าไม่ถึงก็คืออย่างน้อยก็อนาคามีผลและอย่าว่าแต่กึ่งเดือนเลยหากผู้ใดผู้หนึ่งผู้เจริญสติปัฏฐานอย่างนี้ตลอด7วันก็พึงหวังผลอัตภาพนี้ก็คืออรัตตผลหรือเมื่อความยึดมั่นยังหลงเหลืออยู่นั้นก็จะบรรลุอนาคามีผล
ดังเป็นบาลีอยู่ภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเป็นบาลีว่าอิทันตุภิกขเวสัตตะมาสานิโยหิโกจิภิกขเวอิเมจัตตาโรสติปัฏฐานเนเอวังภาวยะฉะมาสานินี่ก็ย่อนะคงไม่ต้องอ่านอย่างนี้บาลีก็ยังย่อไว้ไม่ได้เต็มอยู่ในหนังสือก็ไม่อ่านเลยนะอย่างนั้นขอยกออกแต่แปลว่าดังนั้นในระยะเวลาอย่างเร็ว7วันอย่างช้า7ปีท่านได้ทรงตรัสว่าจึงเป็นหลักประกันของเวนยชนที่มีศรัทธาและความเพียรอันถึงพร้อมด้วยสติปัญญาย่อมจักบรรลุธรรมตามประสงค์ได้จริงจึงควรอย่างยิ่งจะต้องหลังจากได้มีกำลังใจกำลังศรัทธาอันเป็นได้เกิดความภาคเพียรปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน4ไปตามลำดับแต่พวกนี้ค่อยว่ากันนะอันนี้ก็ยกขึ้นมาแล้วก็โอกาสในเวลาที่เหลืออยู่ของพระภิกษุทั้งหลายในพรรษานี้ลองตั้งใจในค้นคว้าเรื่องสติปัฏฐานปฏิบัติให้จริงๆแล้วเราจะเลือกในข้อปฏิบัติข้อใดที่ถูกกับจริตเราพรุ่งนี้เรามาดูกันมาพูดคุยกันแล้วก็จะแนะนำใช้เวลาที่เหลืออยู่ในห้วงสุดท้ายเนี่ยปฏิบัติบูชาให้เต็มที่ในพรรษานี้นะโดยเน้นแนวทางของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ต้องไปทางอื่นเพราะเรื่องเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเทคนิคต่างๆนั้นก็ค่อยมาพูดคุยกันว่าเทคนิคตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่แท้จริงคือสติปัฏฐานเอากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสติเราเข้มแข็งจริงแล้วความเพียรชอบหรือสัมมยะสมบูรณ์ความเพียรชอบใช้ได้แล้วทุกเวลาเนี่ยกำหนดรู้กำหนดแล้วก็รู้ลงไปในสิ่งกำหนดนั้นสมาธิตั้งสมาธิตั้งอย่างรู้ด้วยเป็นสมาธิไม่ใช่เป็นสมาธิเฉยๆนะเป็นสมาธิแต่ถ้ามันไม่ตั้งขึ้นไม่รู้มันยังไม่เป็นสมาธิมันเป็นสมาธิเฉยๆมันยังไม่แกงทีไม่ที่ไม่บวชทีมันไม่สุขสมาธิยังไม่สุขก็กินไปก็ยังไม่เป็นโทษหรอกแต่ยังไม่ได้คุณมันต้องเป็นสมาธิพูดเชิงปรมัตถ์เชิงพระปฏิบัติและจบในคำคืนเพียงแค่นี้